้างนะคะแม้ว่าสถานการณ์ข้าวในขณะนี้เนี่ยจะมีราคาดีขึ้นมากแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าเกษตรกรไม่ควรเร่งปลูกจนเกินความต้องการของตลาดพร้อมกับวางแผนผลักดันข้าวพันธุ์ใหม่กข.43 เพื่อรองรับความต้องการของตลาดด้วยค่ะนางสาวชุติมาบุญยประภัสสรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์ข้าวขณะนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิสูงถึง 17,000 บาทต่อตันซึ่งเกิดจากปริมาณข้าวที่ลดลงจากความเสียหายทางธรรมชาติดังนั้นเกษตรกรไม่ควรเร่งปลูกจนเกินความต้องการของตลาดและควรทำตามคำแนะนำของกระทรวงในเรื่องของการตลาดนำการผลิตและรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทางนี้กระทรวงได้วางแผนหาข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดคือข้าวพันธุ์กข.43ซึ่งเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเป็นทางเลือกของผู้ที่ควบคุมน้ำหนักและกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไตโดยปีที่ผ่านมาได้ทดลองนำออกสู่ตลาดและพบว่าประสบความสำเร็จสำหรับปีนี้คาดว่าข้าวพันธุ์กข.43จะมีผลผลิต600ตันข้าวสารในพื้นที่การปลูกประมาณ 3,000 ไร่ซึ่งแผนการหาตลาดทางกระทรวงจะเปิดให้โรงสีหรือผู้ประกอบการที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสมัครได้ที่กระทรวงภายในวันที่15กุมภาพันธ์ก่อนจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับซื้อข้าวจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรโดยกรมการข้าวจะกำหนดตราบนถุงบรรจุพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะเป็นหลักประกันให้แก่ผู้บริโภค